นี่ทุกคนเห็นปะควันหุยๆนะครับร้อนนะจริงๆอุ้ยอุ้ยโอ้ไฟดูดเหี้ยพี่คนไฟดูดสัตว์เฮ้ยโอ้จู๊ดขึ้นมาเลยครับทุกคนว้าวก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขสิทีเชียร์ยินดีกับผมครูต้วย56มมซึ่งวันนี้นะครับโลเคชั่นของเรานะครับแบ็คกราวด์ของเราก็มืดมากครับเนื่องจากว่าผมเนี่ยอยู่ข้างนอกบ้านครับลงจอดรถนะครับนี่ก็เป็นรถของผมวันนี้ผมจะมาทำอาหารเป็นอาหารสำหรับกักตัวที่อยู่ในบ้านนะครับช่วงนี้นะครับเชื้อไวรัสโควิดเนี่ยมันระบาดหนักมากครับทุกสถานที่ต่างๆที่มีการชุมนุมกันที่มีคนอยู่บริเวณนั้นมากมายเขาก็ปิดกันหมดผมก็เหมือนกันนะครับว่าKFC ชาบูหรือร้านเนื้อย่างเนี่ยมันจะปิดไหมนะครับทุกคนซึ่งผมก็หิวมากนะแต่ผมก็ไม่กล้าไปกินไงทุกคนซึ่งเป็นสถานที่คนเยอะมากเนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิดครับซึ่งช่วงนี้มันก็มีการกักตุนอาหารใช่ไหมนะครับผมเห็นภาพใน Facebook เนี่ยบางคนแชร์มาก็คือชั้นวางของเนี่ยโล่งหมดเลยนะครับมีแต่คนไปกักตุนอาหารอย่างเช่นน้ำเปล่าอย่างเงี้ยน้ำยาฆ่าเชื้อน้ำยาฆ่าเชื้อก็คือน้ำยาเช็ดพื้นอะไรต่างคนของเขาไปซื้อกักตุนมาไว้แล้วแต่เซเว่นมันก็ยังมีของขายนะก็จะมีอาหารสดอาหารแห้งอาหารประกอบต่างๆนะครับทุกคนก็พยายามไปซื้อกันมากักตุนไว้แล้วกันนะครับแต่คนเลี้ยงครับพื้นที่ที่มีคนอยู่จำนวนมากนะครับเสี่ยงการติดเชื้อนะครับอย่างเช่นคุณหมอเขาบอกว่าเราอยู่ที่นี่เพื่อคุณอยู่บ้านเพื่อเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อทุกคนในประเทศเพื่อส่วนรวมนั่นเองไม่ใช่เพื่อใครคนหนึ่งไม่ใช่เพื่อคุณนะครับแต่เพื่อทุกคนในประเทศวันนี้ผมก็จะมาทำเมนูอาหารนะครับที่ไว้สำหรับกักตัวอยู่ที่บ้านนะครับก็คืออาหารง่ายๆครับทุกคนซึ่งเราไม่ต้องจำเป็นต้องมีอาหารสดนะครับอย่างเช่นไก่หมูเนื้ออะไรต่างๆครับเราก็แค่ทำเป็นอาหารกินเล่นนะครับแต่สารอาหารครบ5หมู่นะจริงๆสิ่งแรกที่เรามีก็คือขนมปังซึ่งผมก็ไปซื้อมาเซเว่นตอนเย็นนี่เองนะครับผมคิดว่าผมจะกักตุนละทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นสเล็กทูน่าฟิชนะครับทูน่าแซนด์วิชอินสปริงวอเตอร์นะครับทูน่าในรัมแน่นั่นเองนะครับแล้วก็ลูกเกดนะครับแล้วก็มายองเนสวันนี้ผมก็จะมาทำแซนด์วิชทูน่ากินนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้กินข้าวนะครับแต่มันก็ต้องกินไงซึ่งมันไม่มีกับข้าวกินผมก็ต้องกินแซนด์วิชทูน่านี่แหละมาอันดับแรกเลยนะครับทุกคนเราก็แกะขนมปังมาเลยนะครับซึ่งมือผมเนี่ยผมล้างมือแล้วนะอยากจะบอกทุกคนนะครับน้องๆหนูๆนักเรียนนะครับที่ดูครูอยู่นะครับก็ให้ล้างมือให้สะอาดนะครับก่อนจะจับกินอะไรเข้าปากอะไรเงี้ยก่อนจะสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายอะไรต่างๆก็ควรล้างมือให้สะอาดนะครับแล้วก็เอาขนมปังมา2แผ่นขั้นตอนแรกนะครับให้เราทาอะไรก่อนใส่ทูน่าก่อนเลยปะซึ่งผมก็มีอุปกรณ์แค่นี้ครับผมหาซื้อเนยถั่วนะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับผมจะทำคลิปกักตุนอาหารผมจะไปซื้อของอาหารมากักตุนนะครับนี่คือทูน่านะครับเป็นทูน่าในน้ำแร่นะครับทุกคนอร่อยรสชาติเหมือนปลากระป๋องแต่เพียงแค่มันไม่ได้ใส่ซอสแล้วก็ใส่ทูน่าลงไปนะครับถ้าอยากกินอะไรก็ใส่ลงไปนะครับแต่นี่มันมีแค่ทูน่านะซึ่งทูน่าเนี่ยมันเป็นอาหารที่มีโปรตีนนะครับทุกคนใครต้องการที่อยากจะได้รับโปรตีนอ่ะกินทูน่า1กระป๋องเนี่ยโปรตีนเท่ากับ30กรัมเลยนะเสร็จปุ๊บเราก็ใส่มายองเนสนะครับมายองเนสลงไปมายองเนสผมซื้อมาจากเซเว่นครับกักตุนอย่างเดียวอ่ะช่วงนี้ไม่อยากออกไปไหนนะครับไม่รู้ว่าใครจะติดเชื้อบ้างนะครับใส่มายองเนสลงไปแล้วก็ลูกเกดครับทุกคนเพิ่มความหวานให้แซนด์วิชของเราเนื่องจากว่ามันยังไม่มีความหวานนะเราก็ใส่ลูกเกดลงไปใครชอบหวานก็ใส่เยอะๆนะครับใครไม่ชอบหวานก็ใส่น้อยๆเนื่องจากว่าลูกเกดมันมีความหวานอยู่แล้วนะครับให้ความหวานกับมื้ออาหารนี้ของเราประกบแผ่นไปเลยครับนี่เราก็ได้แซนด์วิชทูน่า1ชิ้นแล้วนะครับทุกคนแต่ถ้าผมกินอย่างเงี้ยผมก็กินได้เลยนะครับแต่มันไม่ได้อรรถรสไงผมก็จะใช้เครื่องนี้นะครับเป็นเครื่องหนีบขนมปังที่เขาใช้ตามเซเว่นนั่นแหละแล้วก็จะมาใส่เลยนะครับทุกคนเหมือนกันครับเหมือนกับที่เขาทำอยู่ในเซเว่นนั่นแหละแล้วก็ใส่ไปใส่ปุ๊บแล้วก็ปิดฝาโอเคครับก็จะประมาณนี้อ่ะปิดเลยนะครับแล้วก็ข่มลงเลยนะครับทุกคนเราก็ข่มลงให้มันแน่นๆแล้วก็ล็อกตรงนี้จากนั้นเราก็เสียบปลั๊กไฟนะครับตอนนี้ผมก็เสียบปลั๊กไฟละเราก็จะรอครับทุกคนก่อนที่เราจะรอเรามาลองทำอีกเมนูหนึ่งครับซึ่งผมจะลองใส่ไข่ไก่ดูนะว่ามันจะอร่อยไหมเราจะใส่ไข่ไก่ไปด้วยนะแล้วก็มาใส่เหมือนเดิมครับทูน่าของเราเหมือนเดิมซึ่งตอนนี้มันเป็นช่วงที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้านใช่ไหมผมก็จะทำเมนูแบบนี้แหละจากนั้นเราก็ใส่ไข่เดี๋ยวผมไปเอาไข่ไก่มาก่อนโอเคครับทุกคนตอนนี้เครื่องก็ได้ตัดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูครับว่ามันสุกไหมนี่ทุกคนเห็นปะควันหุยๆนะครับร้อนนะจริงๆอุ้ยไฟดูดเหี้ยทุกคนไฟดูดสัตว์เฮ้ยโอ้
จู๊ดขึ้นมาเลยครับทุกคนแบบว่าอย่าทำเลยนะอ๋อไฟดูดผมหรือว่าอืดจริงๆไฟดูดจริงถอดไปละไม่น่าจะดูดนะนี่นะครับทุกคนเห็นไหมนี่ก็คือแซนด์วิชที่ผมได้ทำนะครับก็วางไว้ตรงนี้มันก็จะเหมือนกับของเซเว่นเลยนะครับทุกคนแต่เราก็ได้สารอาหารที่ครบถ้วนนะครับไฟดูดเราก็จะใส่ไข่ไก่ครับไข่ไก่นี่ก็เป็นไข่ไก่จากหลังบ้านผมเองนะครับทุกคนผมก็เลี้ยงเป็ดออกมาครับซึ่งก็ได้ให้ไข่ไก่ออกมาซึ่งผมก็ไม่ต้องไปซื้อไข่ไก่ที่ไหนนะครับก็แค่เลี้ยงเป็ดอยู่บ้านเนี่ยโอ้ไฟดูดไฟดูดเราใส่ไข่ลงไปกับไข่ลงไปนั่นนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยคนหกมากหกหกมากหกอุ้ยหกอุ้ยอุ้ยมันโดนขนมปังผมเฮ้ยแบบนี้นะครับเราก็จะใส่ลงไปหวังว่าไฟมันจะไม่ดูดผมอีกนะใส่ปุ๊บแล้วก็ปิดฝาข่มให้แน่นครับเราต้องข่มนะครับเสียบปั๊บไปเลยปุ๊บไฟสีแดงมันก็จะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็รอในขณะที่เรารอเนี่ยเราก็จะมากินนะครับทูน่าแซนด์วิชแซนด์วิชทูน่าที่เราได้ทำเราก็จะบีก่อนนะครับทุกคนเขาเรียกว่าบีนี่ครับทุกคนวันนี้เราได้มาละก็จะเป็นประมาณนี้ครับเหมือนของเซเว่นไหมเหมือนกันนั่นแหละอร่อยครับร้อนนี่คือมายองเนสไส้ของมันเนี่ยก็จะเป็นทูน่าชอบไปในอีกแล้วก็บีบเข้าไปมันก็จะเป็นอาหารกักตุนอยู่บ้าน14วันใครถูกแล้วครับแป๊บเดียวครับคือมันไม่นานจริงเมื่อเราขอปักเมื่อนั้นไฟจะหยุดเรื่องจริงนะผมไม่ได้เล่นนะผมไม่ได้แกล้งทุกคนนะครับนี่ทุกคนนี่ครับนี่ก็เป็นแซนด์วิชทูน่าที่ใส่กับไข่นะหอมไข่มากครับทุกคนเหมือนเราทอดไข่อะหอมมากนี่ก็เป็นแซนด์วิชทูน่าไข่ครับจะประมาณนี้อร่อยมากมันก็เป็นอาหารที่ทำได้ง่ายนะครับซึ่งมันจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับคุณอาจจะใส่มายองเนสนะครับมัสแตร์ดอย่างเงี้ยใส่ไปเลยครับซอสมะเขือเทศซอสสับปะรดใส่ไปเลยยอมรับเลยว่ามันอาจจะกินไม่อิ่มเท่ากินอะไรนะกินข้าวนะครับแต่มันให้สรรพคุณเหมือนข้าวนะครับมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนมีไขมันนะครับมีวิตามินอะไรต่างๆครบนี่ทุกคนผูหน้ากับไข่สุกแล้วมั้งร้อนผมรู้แล้วชิ้นนี้มันขาดอะไรผมลืมใส่ลูกเกดไม่น่ามันไม่หวานเลยครับทุกคนปกติลูกเกดมันจะแข็งใช่ไหมแต่ถ้ามันโดนความร้อนมันจะอ่อนแล้วก็มันจะเข้ากับตรงนี้มากนี่ครับผมก็จะให้ความหวานครับยากความหวานของลูกเกดอร่อยเธอลายแล้วก็กินทั้งหมดและนี่ก็คือเมนูอาหารนะครับที่เราสามารถทำเองที่บ้านง่ายมากๆครับขอแค่มีทูน่ากระป๋องนะครับขนมปังนะครับลูกเกดนะครับแล้วก็มาลองเย็ดนะครับถ้าใครอยากทำอันอื่นเมนูอื่นๆก็สามารถทำได้ครับว่าจะใส่ตรงนั้นนะครับใส่ตรงนี้ทีใส่อันนี้ทีอันนี้ทีนะครับแล้วแต่คนจะชอบนะครับใครชอบรสชาติไหนก็ใส่ลงไปใครชอบเค็มก็ใส่เกลือใครชอบนัวก็ใส่ผงชูรสใครชอบเปรี้ยวก็ใส่น้ำส้มสายชูและสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าหากว่าใครชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยใครมีข้อแนะนำหรือข้อสงสัยในการทำคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ข้างล่างเลยนะครับและใครมีเมนูเด็ดๆทำขนมปังฟาร์มเฮ้าส์กับเครื่องทำขนมปังเครื่องนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกสูตรผมได้นะครับผมจะมาทำให้ทุกคนดูครับว่าสูตรนั้นน่ะมันโอเคไหมซึ่งผมต้องไปซื้ออะไรมาอีกนะครับเดี๋ยวผมไปซื้ออาหารเป็นเนยถั่วแล้วกันนะครับและช่วงนี้ก็เป็นช่วงของไวรัสโควิดนะครับที่กำลังระบาดเพราะฉะนั้นนะครับทุกคนก่อนที่ทุกคนจะกินข้าวรับประทานอาหารไปที่ไหนต่างๆทุกคนก็ต้องหมั่นล้างมือให้สะอาดแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ด้วยนะครับทุกคนหลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้คนจำนวนมากเพื่อป้องกันไวรัสโคโรนาเข้ามาสู่ตัวเราสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายไปละ